แคทเธอรีนตัวใหญ่มากเลยอ่ะไปแล้วอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้ไอ้ข้าวพองไงข้าวปลาอันนี้แตงกวาอะไรนะเปรี้ยวๆใบบัวสวัสดีค่ะก็วันนี้จะไปเจอเพื่อนนะคะที่เรียนอยู่ที่โตเกียวมาประมาณ2ปีแล้วเป็นเพื่อนสนิทเลยค่ะตั้งแต่ประถมมัธยมค่ะเรียนมาด้วยกันนะคะก็ เพื่อนจะพาไปกินซาซิมิบุฟเฟ่ค่ะวันนี้นะคะก็กะว่าจะไม่กินข้าวเช้าไปเพราะว่าจะได้ไปกินบุฟเฟ่นะคะนะต้องเข้าใจนิดนึงแบบว่าเรามานี่ก็เที่ยวไม่เท่าไหร่เล่นเที่ยวก็กินของอย่างนะคะก็ท่านผู้ชมวันนี้ก็ติดตามไปเลยค่ะว่าจะพาไปกินอะไรร้านไหนอยู่ตรงไหนก็จะพยายามบอกให้ละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่านอกจากที่คนอื่นเนี่ยจะได้ไปทานได้ด้วยแล้วเนี่ยครั้งหน้าตัวเองมาก็จะได้ไปทานได้ด้วยนะคะโอเคค่ะตามมาค่ะค่ะนี่เป็นที่พักของเรานะคะข้าวสารซามูไรนะคะอยู่ที่ย่านอากาศคุซะเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกว่าเราจะไปทานบุฟเฟ่กันนะคะเดินตามมาเลยนะคะค่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าสถานีอากาศคุซะบัชชีทางออก A3 นะคะก็รอเพื่อนอยู่พอดีมาถึงก่อนเวลานัดค่ะชมบรรยากาศระหว่างรอเพื่อนมีร้านน่ารักน่ารักอยู่แถวสถานีไปชมกันค่ะเจอเพื่อนแล้วไปกันต่อนะคะออกจากสถานีอาซาฮุสามาชิมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็เลี้ยวขวาเดินมาเรื่อยๆเราจะไปทางไหนกันคะออกไปเรื่อยๆเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะไกลไหมอ่ะไม่ไกลพี่ฉันอดข้าวเช้าเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยไม่ไกลไม่ไกลสำหรับคนญี่ปุ่นขอบใจกิโลแมวต้องสู้กิโลญี่ปุ่นไม่ได้อะเดินมาถึงตรงนี้ค่ะโอ้ยาสุกุนิโดริเดี๋ยวเราเลี้ยวเลี้ยวอะไรนะคะเลี้ยวขวานะคะตามมาถึงแล้วมันคือร้านนี้ค่ะเดี๋ยวเดินตามมาดูเดินลงไปข้างล่างเลยเข้ามาอยู่ในร้านแล้วค่ะก็คนเยอะมากว่าจะไปถ่ายของกินสักหน่อยแต่รอให้คนน้อยก่อนนะคะอธิบายสิอธิบายไม่ได้อธิบายละก็ไปตักมาเขาจะให้ถาดกันมาเนี่ยคนละจานจานคนละใบค่ะก็ไปตักได้กี่ครั้งก็ได้ค่ะราคา 1,000 เยนใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะร้านเปิด 11:45 ค่ะเมื่อกี้ต่อคิวรออยู่พักใหญ่จะกลับแล้วค่ะก็แวะดูก็ตักเอาเนาะมันชุลมุนเลยอ่ะคนเยอะมากอ่ะดูแถวดิอันนี้คือหน้าร้านถึงหน้าร้านก็เดินลงไปข้างล่างนะคะมีรูปปลาในตอนหน้าเราจะไปฮาราจูกุโอโมเตซังโดะและชิบูย่ารอติดตามชมนะคะ